สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับหลังจากเปิดกาชาพิกอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ตัวบินแต่อย่างใดนะแต่เห็นมีคนเปิดได้ตัวบินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีด้วยนะแต่อีกฝั่งนึงคนที่เปิดไม่ได้ก็เยอะพอๆกันนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้ดวงนะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีๆนะครับคือถ้าเกิดเปิดได้ตัวบินเนี่ยID ก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเล่น PVP นะครับในเกมเล่นเองสนุกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อขึ้นไปถึงลีกสูงๆสักนิดนึงเนี่ยสักประมาณเพชร2เพชร1เนี่ยตัวกันบินก็เริ่มจะมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าภาคพื้นเราไม่แข็งแกร่งเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะฉะนั้นก็ต้องเน้นไปที่ภาคพื้นนะครับคือถ้าเกิดภาคพื้นแข็งแกร่งเนี่ยมันสามารถเล่นขึ้นตำนานแบบที่ไม่ต้องมีตัวบินก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยโคโรโบเรนเจอร์ที่จะมาถึงนะครับ31มีนานะมันมีตัวภาคพื้นที่แข็งแกร่งแน่ๆนะครับอาจจะเป็นดาเมจเจ๋งนะครับตัวป่วนโหดนะครับหรือไม่ก็ตัวบัฟดีๆนะความสามารถไฮเปอร์ดีอันนี้ต้องรอติดตามนะครับอย่างโคโรโบที่ผ่านมาซากุระวอนะครับคลาริสนี่บนตำนานยังใช้กันเพียบเลยนะบางทีมนี่อาจจะพ่วงด้วยซากุระนะครับฉะนั้นตัดสินใจให้ดีๆผมไม่ห้ามเพราะว่าถ้าเปิดได้ตัวบินมันก็ดีนะครับผมเปิดมานะครับก็ได้เป็นมูนดูยางเพิ่มเข้ามานะแล้วก็ซารี่ป้อมบึ้มนะครับเดี๋ยววันนี้จะนำตัวที่ได้มาไปตะลุยสเตจหลักในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับไอดีนี้เกือบๆจะ2สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ช่วงโค้งสุดท้ายให้ดูนะครับสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะว่าผมสามารถผ่านได้ยังไงนะครับเรนเจอร์ตัวทำดาเมจทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวซารี่ป้อมบึ้มนะครับตัวแชมเปญนะครับโคนี่แชมเปญโคนี่แอลิสนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันสามารถผ่านด่านปกตินะแบบที่ไม่ต้องใช้ไอเทมเลยนะครับไปถึงประมาณด่านสัก400สบายๆนะแต่พอเริ่มถึงด่าน400เนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้ไอเทมบ้างแล้วนะครับคือใช้ไอเทมแบบปกติเลยนะครับแต่พอถึงช่วงด่านประมาณสัก420อันนี้เริ่มจะยากแล้วต้องเล่นด้วยการอัดป้อมมากขึ้นนะหรืออาจจะต้องใช้เรนเจอร์นะครับที่มีการอัดป้อมมีสกิลนะตีพื้นที่นะครับแต่พอถึงช่วงโค้งสุดท้ายอันนี้บอกเลยอันนี้ต้องหนักหน่วงแล้วต้องคัดทีมหนักสักนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูการคัดทีมกันสักนิดนึงครับคือเรนเจอร์ปกติของผมมีอยู่เท่านี้เนี่ยไม่ผ่านแน่ๆครับบอกเลยว่าไม่มีทางผ่านจำเป็นจะต้องพึ่งเพื่อนนะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะแปะที่เพจ The Ranger Game Zone นะครับแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยที่พอจะมีตัวโหดๆนะครับแล้วก็จัดทีมเอาไว้ให้เนี่ยแปะ ID นะครับอันนี้ก็รบกวนกันนิดนึงนะเอาตามความสะดวกนะครับRanger ที่ผมต้องการตัวหลักเลยนะครับต้องมีตัวบัฟตีพื้นที่นะอันดับ1ผมชอบเป็น Mask Rider Build นะครับเพราะว่าเขาเป็นสายว่องไวนะครับตีเร็วตีแรงครับจะอัดป้อมได้ไวมากนะรองลงมาเป็นบราชินจินะครับกับตัวนี้บอสจระเข้นะครับมีสกิลบัฟตีพื้นที่คือมันถึกนะต้องให้มันยืนได้นานๆครับมันอาจจะบัฟได้หลายทีนะก็ทำให้ป้อมแตกได้นะครับตัวเสริมนะเป็นตัวคลิหนักนะครับตีกายหนักๆ ก็ได้นะครับหรือว่าตัวที่บัฟตีเร็วตีแรงอันนี้จะช่วยให้ป้อมบึ้มไวนะครับอย่างทีมนี้นี่พอได้อยู่นะแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะผ่านได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองไปลุยกันครับสเต็ปนะครับก็พัดเข้าไปแค่ป้อมนะครับพัดเข้าไปเสร็จปุ๊บลงน้ำแข็งนะครับลงน้ำแข็งแล้วก็เรียกเพื่อนนับไป15วินะครับไอเทมตรงนี้นะ15วินะครับในด่านปกตินะ PVP มันจะลดเหลือครึ่งนึงครับคือที่ให้นับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอมันหลุดออกมามันอาจจะยิงเราตายก็ได้นะหลุดมาแล้วครับก็ตามด้วยอมตะอีก15วินะครับสบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันครับคืออย่างทีมนี้เนี่ยมีตัวบัฟตีพื้นที่แต่ว่าไม่ได้มีตัวเร่งความเร็วเร่งความแรงนะครับบางทีป้อมก็อาจจะแตกช้าชนิดหนึ่งแต่ว่าตัวข้างหน้ามีความถึกนะครับอาจจะยืนได้ถ้าตัวข้างหน้าตายนะครับจบนะจบทันทีนะครับต้องออกเกมเลยผมยิงลูกไฟเข้าไปนิดนึงนะครับโอเคได้มูนดุริยางมานะครับเอามาช่วยบัฟอมตะอันนี้นี่ป้อมเริ่มจะแตกแล้วเห็นไหมคือพอตัวข้างหน้ายืนได้นานขึ้นเนี่ยมันก็มีเวลาได้บัฟนะครับผ่านได้ผ่านได้โอเคแบบนี้คือถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับจริงๆสเตทปกติผมเน้นย้ำนะว่าควรจะเล่นวันพฤหัสนะครับหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคือวันพฤหัสผมมาเล่นไม่ทันนะครับคือมันจะได้ดรอปสมบัติคือสมบัติมีความจำเป็นมากน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยถามเข้ามาว่ามันจำเป็นมากไหมตอบคือจำเป็นมากนะครับอย่างเช่นแร่ธาตุสมมติว่ามีอยู่ 3,000 ใช่ไหมมันเพิ่มมา 11% เนี่ยก็330เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วมันก็มีพวกที่สำคัญเช่นพลังชีวิตของเรนเจอร์หลักล้านนะครับลองดูนะหลักล้านนะครับเพิ่มขึ้นมา 11% เนี่ยเท่าไหร่เยอะนะเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนนะครับ
เนี่ยฉะนั้นเนี่ยพลังโจมตีของเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยเก็บให้ครบนะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าพวกค่าบางอย่างมันสูงมากพอเพิ่มค่าสมบัติเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มตัวเลขขึ้นมาเยอะนะฉะนั้นต้องเก็บให้ครบ 100% นะครับก็ต้องเก็บให้ครบนะไปเล่นวันสมบัติคูณ2นะครับจะดีมากจะได้ไม่ต้องเก็บวนนะอันอย่างทีมิดีเลยนะครับคูณหนุ่ยคุงนะแต่มี5ตัวอันนี้ต้องรู้นิดนึงจระเข้ต้องออกก่อนครับเป็นหลักเลยถ้าไม่มีจระเข้ผมว่าผ่านยากนะครับเพราะว่าตัวภาคพื้นของเราเนี่ยยังไม่โหดแน่ๆนะสำหรับ ID ที่สร้างใหม่นะครับจำเป็นที่จะต้องอัดป้อมนะครับให้จบด้วยไวโอเคอย่างนี้ได้ครับเพราะว่ามีตัวของบราโยมินะครับบราโยมิมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็อาริสติกินะครับเหมือนตัวโคนี่นักเรียนเลยซารีนักเรียนพูดผิดเหมือนตัวซารีนักเรียนครับที่มีการบัฟนะครับให้มันรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ได้ครับคือต้องมีจระเข้ออกมาก่อนแบบนี้ได้นะครับเรียบร้อยผ่านเลยใครสะดวกจัดสามตัวอันนี้แล้วแต่นะคือจะสุ่มเอาก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกการจัดทีมครับนี่มีแมสเตอร์บิลด์ครับพีโก้มันอาจจะไม่บัฟไม่ได้โหดมากนักนะพีโก้ยุคนี้นี่อาจจะไม่ไหวละนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงอาจจะเดี๋ยวดูแล้วกันนะคือเอาแมสเตอร์บิลด์มาก่อนนะครับโอเคสเต็ปเดิมครับพัดเข้าไปแช่ให้ติดป้อมเลยนะสนิทที่สุดจะดีมากครับโอเคมีแมสเตอร์บิลด์ครับบัฟเลยพีโก้บัฟขึ้นมาก่อนแมสเตอร์บิลด์เฮ้ยบัฟตามหน่อยเพื่อนรอให้น้ำแข็งหมดครับโอเคบิลบัฟหน่อยบัฟแล้วนะครับรับบิดทั้งอันนี้เริ่มขยับแล้วป้อมเริ่มเงียบอาจจะห่างป้อมนิดนึงนะเพราะว่าทางคลิในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแคบลงนะครับแคบมากอันนี้ตายจบเลยครับโดนนั้นออกนะออกเลยครับเพราะว่าเรนเจอร์เราเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งมากพอนะครับโอเคถือว่าแตกไม่ทันนะอ่ะอย่างนี้มีตัวเมกาแมนก็ได้ครับเมกาแมนได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีตัวอะไรยัตเตอร์แมน1นะครับมีตัวกันจังมีตัวตีแรงอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีตัวอัตราเร่งนะเดี๋ยวดูดีกว่าแบบนี้จบครับออกเลยครับไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่เนี่ยส่งมาก็แพ้แน่ๆนะครับเสียเวลานะวูนคีแมนแบบนี้เจ๋งมากนะครับคือแค่ตัวของจระเข้คู่กับคีริวเนี่ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะเพราะว่าคีริวมีบัฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับตีเร็วด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจละบางสกิลก็มีลืมบ้างนะครับโอเคย้อนไปหน้าป้อมครับบัฟหน่อยโอเคคีริวบัฟแล้วครับเหลือแค่จระเข้ต้องรอให้จระเข้บัฟนิดนึงคือต้องให้มันบัฟพร้อมๆกันนะถ้าบัฟไม่พร้อมเนี่ยป้อมก็ไม่แตกนะครับโอเคจระเข้จระเข้ขัดแล้วครับจระเข้ขัดฟันเหลือคีริวบัฟขึ้นมาหน่อยมันยืนดิ้งพร้อมกันโอเคไม่เป็นไรรอจังหวะนิดนึงนะครับยิงลูกไฟช่วยเข้าไปนะครับตัวที่เหลือก็มาเสริมๆนะทำดาเมจด้วยนะครับอมตะด้วยสตานด้วยคีริวยืนนานเห็นไหมคีริวนะครับค่าแฝงสูงนะครับปัจจุบันยังโหดอยู่คีริวบัฟจระเข้บัฟบ้างดิเนี่ยบัฟไม่พร้อมกันนะครับเนี่ยบัฟไม่พร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โดนดันออกโอ้โหเสียดายบางทีจังหวะไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเกิดบัฟพร้อมกันก็จบครับอันนี้ทีมนี้นะถ้าเป็นตัวMask Raider Build ครับกับมาจิมะหลุดมา2ตัวจะแจ่มมากโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตัด5ตัวซูม3ตัวครับก็ลุ้นกันว่า3ตัวจะเป็นตัวอะไรโอเคลงมาหน่อยฮึบ Mask Raider Build โอ้โหแต่เสียดายนะไม่มีมาจิมะครับแต่ได้อยู่แต่ต้องบัฟนะเอาโอเคบัฟเรียบร้อยครับบัฟแล้วแบบนี้น่าจะแตกนะนี่แตกก่อนนี่เห็นไหมผมถึงบอกครับว่า Mask Raider Build เนี่ยมันบัฟแล้วจะตีค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ PVP ปัจจุบันเนี่ยทางคลิเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฉะนั้นเนี่ย PVP ก็อาจจะประมาณนึงแต่ Mask Raider Build เขาก็ยังมีดาเมจทะลุอมตะนะครับก็ใช้งานได้แต่ว่ามันตายค่อนข้างจะง่ายนะครับอย่างทีมนี้ผมขอเก็บเอาไว้ตีสเตจ
จุติดีกว่าเออถือว่าตัดดีนะแต่ว่าผมจะใช้ในการเล่นสเตตจุตินะครับตัดมาแบบนี้นะครับผมจะใช้ตัวซันนี่ป้อมบึ้มเนี่ยเอาไว้เล่นนะครับในสเตตจุติธาตุไฟนะครับด่านนี้นะครับป้อมค่อนข้างจากไกลนิดนึงไกลนิดนึงอาจจะเสียเวลาอาจจะยากนิดนึงนะย้อนลงมาแล้วเป็นตัวอะไรบ้างฮึบโอ้โหไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่นะออกครับผมออกเลยครับมันไม่ผ่านแน่ๆนะคือมันจะต้องยิงจนกว่าศัตรูจะตายจนหมดอ่ะซึ่งมันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับทีมนี้นะครับก็ต้องเป็นจระเข้นะครับออกมาคู่กับคิริวเดี๋ยวจะเหมือนรอบเมื่อกี้หรือเปล่าออกมาแล้วแบบต่างฝ่ายต่างค่อยๆบัฟกันไปนะครับโอเคมูดูยังบัฟวิ่งขึ้นไปอึ๊บได้หย่อนหน้าป้อมนะครับจระเข้โอ้โหจระเข้ออกมาตัวเดียวอาจจะยากนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะอันนี้พอจะลุ้นได้บ้างต้องใช้คำว่าได้บ้างนะครับเนี่ยมาป้อมมันไม่สะกิดเลยอ่ะคือจระเข้ตัวเดียวเนี่ยต้องดูเกียร์ด้วยนะถ้าเกิดใส่เกียร์เป็นพวกแบบทางตีเร็วเพิ่มพลังโจมตีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ได้อยู่นะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับซัดลูกไฟเข้าไปไม่ไหวแล้วผมออกนะครับคือศัตรูนะครับมันโจมตีค่อนข้างจะหนักมากนะครับคุณจักรพันธ์ขอบคุณด้วยนะโอ้โหมาเลยจัดแบบนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนขอให้บัฟพร้อมกันแค่เท่านั้นพอนะบัฟพร้อมกันปุ๊บนะครับทุกอย่างจบทันทีมูดุย่าบัฟวิ่งไวไปแล้วโอเคแบบนี้น่าจะประหย่อนได้แบบสนิทป้อมเลยนะครับบัฟหน่อยฮึบโอเคมาสเลเดอร์บิวบัฟแล้วนะครับมาจิมะบัฟหน่อยดิโอ้โหมาจิมะมาจิมะโอเคครับตัวบราโยมิบัฟแล้วนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมานะโอ้โหแต่ดูมาจิมะนะครับไม่บัฟเลยมาจิมะไม่ทำงานโอ้โหแบบนี้จะตกไหมตกไหมเนี่ยขอบัฟอีกหนึ่งทีเถอะฮึบตายครับจบครับโอ้โหเพื่อนตัดตัวดีแล้วนะถือว่าตัดตัวเต่งมากแล้วนะครับคุณจักรพันธ์เพียงแต่ว่ามันไม่บัฟพร้อมกันแค่นั้นเองผมว่าทีมนี้น่าจะลำบากนิดนึงนะคือเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าตัวบัฟตีพื้นที่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวหาจะนิดนึงนะโอเคทีมนี้นะครับมาลุ้นการแมสไรเดอร์บิลด์นะครับคือเดี๋ยวนี้หายากละคนที่จัดเอาไว้ใน PVP นะคือตามที่บอกครับว่าPVP ตอนนี้เนี่ยทางคลิกเนี่ยมันไม่ได้โหดมากนักแล้วนะครับคือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แหละเพราะว่าบางคนยังเป็นสายอัดป้อมอยู่นะโอ้โหไม่ออกครับแบบนี้ก็จบนะชนะลำบากนะครับเพราะว่ามันต้องคือถ้าเกิดเรามีตัวดีอันนี้ได้นะครับอันนี้สู้ได้นะโอเคเพื่อนส่งแมสเซเดอร์บิลมาวิ่งมาหน่อยโอ้โหวิ่งมาช้าเหลือเกินโอ้โหแบบนี้จะไหวไหมมาสเลเดอร์บิลเข้าตำแหน่งแล้วบัฟหน่อยออกสกิลก่อนเลยไม่บัฟบัฟแล้วครับโอเคมาคิริวช่วยหน่อยเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้โหอันนี้มาจากเพื่อนแบบว่าปล่อยตัวออกมาช่วยระหว่างทางนะบางทีเกมมันก็ใจดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แบบตรงมาพอดีนะครับคือเพื่อนมาช่วยเนี่ยมันสุ่มมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะดังนั้นนะครับชื่ออะไรเนี่ยครูคลักนะครับไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่นะครับครูคลักอะไรสักอย่างนะครับคุณศรีชัยโอเคแบบนี้ชอบนะครับแม้ว่าจะไม่มีตัวบัฟตีหนักๆนะครับแต่บัฟตีพื้นที่2ตัวก็น่าจะได้อยู่นะเฮมูนครับบัฟไปวิ่งเรียบร้อยอมตะวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยย่อนหน้าป้อมนิดนึงครับโอเคตรงนี้เนี่ยคืออาจจะได้ตรงเรื่องของสายพลังเนอะมันอาจจะยืนได้นานครับนี่ยืนได้นานยืนบัฟนะครับก็ตอดป้อมไปทีละนิดครับนี่เห็นไหมตอดแล้วตอดแล้วบัฟต่อครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าบราวชินจินี่บัฟต่อเนื่องนะครับป้อมน่าจะแตกทันนะโอเคยิงลูกไฟเข้าไปครับยืนหน่อยยืนนานๆหน่อยยืนนานๆหน่อย
โอ้ไปแล้วนะครับเหลือจระเข้ไหมอ่ะจระเข้ยังเหลืออ่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันยื้อไม่ได้นะครับโอ้สองด้านสุดท้ายนะครับเพื่อนจะพอไหมอ่ะเพื่อนไม่พอยังมีตัวของผมอยู่นะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละคนก่อนนะครับอ่ะคุณตุ๊กนะครับไม่มีตัวบัฟตีหนักนะเดี๋ยวจะช้านะครับคุณเอนะครับอ่ะก็ไม่มีตัวบัฟตีหนักนะมีจระเข้เนี่ยถ้าเป็นด่านก่อนหน้าเนี่ยผ่านได้นะครับสบายนะแต่พอมาเป็นด่านหลังๆเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับตัวนี้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมอ่ะได้โอเคเห็ดพิษด้วยนะครับขอเป็นเห็ดพิษนะครับโคนี่เศรษฐีแล้วก็วอเตอร์เคถ้ามา3ตัวนี้ได้อยู่พาร์ทเข้าไปนะครับแชร์ให้สนิทป้อมแล้วย้อนมาฮึบโอเคจระเข้กับโคนี่เศรษฐีนะครับซึ่งโคนี่เศรษฐีก็บัฟสกิลหนึ่งเยอะเหลือเกินจระเข้ไม่บัฟเนี่ยมาไม่พร้อมกันนะแต่น่าจะยืนนานได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าโดดันโจก็บัฟอยู่เลือดนะครับจระเข้ขัดแล้วจระเข้ขัดแล้วนะอันนี้เห็นไหมพอจระเข้ขัดปุ๊บนะครับนี่ป้อมก็จะเริ่มลดลงนิดนึงเฮ้ยลุ้นนะครับจระเข้มาอีกตัวนึงแล้วมาช่วยกันหน่อยโอเคป้อมนี่เห็นไหมแต่ครับเรียบร้อยนี่เป็นไงคือการคัดทีมมันต้องดูนะครับว่าเรนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยเขามีสกิลอะไรกันบ้างพวกบัฟเพิ่มพลังโจมตีได้อยู่โอเคด่านสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคือมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอันนี้เจอทีมตัวเองนะครับโอ้โหทีมตัวเองไม่ได้ตัดเอาไว้อะอยากจะเขกกระบาลตัวเองเหลือเกินบอกให้คนอื่นจัดทีมตัวเองไม่จัดนะไม่เป็นไรสุ่มมานะครับขอจระเข้ออกมานะครับจระเข้คิริวนะครับแล้วก็บราโยมิก็จะเจ๋งนะออกมาหน่อยฮึบจบครับออกเลยครับคือต้องดูก่อนว่าตัวดาเมจเนี่ยมันพอจะฆ่าศัตรูจนหมดป้อมได้ไหมถ้าฆ่าไม่ได้จริงๆอีกตัวนึงนี่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็คืออุลตร้าแมนทาโร่ครับคือมันจะข้ามไปตีป้อมนะอันนั้นก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เห็นไหมคือบอไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่นะครับก็จะยากนิดนึงคือมันต้องฆ่าศัตรูจนหมดป้อมอะซึ่งอาจจะยากนะครับอัตคีริวยืนได้นานนะคีริวยืนได้นานอาซากุระกระเด็นแล้วนะอัคคีริวโอ้โหคีริวนี่คลาริสโอ้ยังช่วยอะไรไม่ได้ต้องการตัวตีพื้นที่นะครับอ่ะคีริวกระเด็นไปแล้วนะครับคีริวแสดงว่าเลือดจะหมดแล้วเฮ้ยป้อมโอ้โหเฮ้ยป้อมเลือดไหลเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยป้อมเลือดไหลอ๋อโดนสกิลไอ้นี่ของคลาริสนะครับลำนำเย้ายวนมันเลยหันไปตีป้อมตัวเองโอ้ผ่านเฉยเลยได้3ดาวด้วยอ่ะผ่านเรียบร้อยครับด้วย ID ตัวเองที่ไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่นะแต่เมื่อกี้คลาริสนะครับคลาริสเนี่ยเพื่อนปล่อยออกมาเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยป้อมอีกฝั่งนึงแตกนะครับน่าจะมีตัวที่โดนลำนำเย้ายวนนะครับอ่ะผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปขอดูนิดนึงนะคลาริสเขามีสกิลลำนำเย้ายวนแล้วก็อะไรบ้างซึ่งบนท็อปเนี่ยใช้กันเพียบนะครับคลาริสนี่คือใช้กันเป็นหลักนะเป็นลำนำเย้ายวนสกิลที่2นะแค่นั้นเองอ่ะมันก็เลยทำให้ป้อมบึ้มนะครับโอเควันนี้ ID หลักนะครับเคลียร์ครบทุกด่านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บสมบัตินะเหลือแค่2ช่วงสุดท้ายนะครับที่ต้องเก็บให้ครบนะคืออย่างที่บอกสมบัติต้อง 100% นะครับ ID จะแข็งแกร่งขึ้นนะน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆ เนี่ยมารบกวนแปะ ID นะเผื่อเขามีตัวอัดป้อมมีตัวอะไรเนี่ยก็เอาไว้ช่วยนะอย่างน้อยๆสเตจอื่นๆนะครับก็ใช้งานได้นะวันนี้มาแนะนำแนวทางกันประมาณนี้นะครับก็เหนื่อยเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะกว่าจะผ่านจนจบนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ